สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำไข่นึ่งนะคะไม่ทอดนะคะไข่นึ่งก็เราใส่หัวหอมเยอะๆนะคะก็มีไข่4ฟองนะคะไข่4ฟองหัวหอมนะคะ3นะคะแล้วก็หัวหอม3เครื่องปรุงรสนะคะแล้วก็จะใส่นึ่งจะแบ่งเป็น2ถ้วยนะคะไข่นี่นะคะเราจะทำแล้วก็ตีนะคะไข่4ฟองนะคะหัวหอม4นะคะเพิ่มอีกหัวนี่ก็เป็น4เลยนะคะหัวหอมนะคะเครื่องปรุงรสนะคะนี่เราก็จะเดี๋ยวจะแบ่งเป็น2ถ้วยนะคะจะไปใส่ซึ้งนะคะนี่ค่ะเราก็ให้เขาสุกๆเยอะๆนะคะนี่แต่เราไม่ใส่พริกนะคะมีน้ำเติมน้ำมันพืชไปหน่อยนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะเราไม่ต้องไปเติมกะทินะคะแล้วแต่คนแล้วแต่ว่าเราจะไม่เน้นกะทินะคะไม่ใส่นะคะเดี๋ยวไปทำกันได้เลยค่ะเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยนะคะจะเอาเข้าไปนึ่งในซึ้งนะคะนี่ค่ะไข่นึ่งนะคะกำลังร้อนๆนะคะร้อนๆเลยจ้ะนี่ค่ะใส่นะคะเราจะใส่เป็น2ถ้วยนะคะที่เห็นนะคะบอกให้เขาเย็นก่อนนะคะเราจะเอาขึ้นนะคะเพราะตอนนี้เขากำลังร้อนนะคะก็เป็นคลิปแนะนำสั้นๆนะคะนึ่งไข่นะคะใบตำลึงหัวหอมใบตำลึงนะคะผู้ผิดใบตำลึงหัวหอมนะคะเราจะแบ่งเป็น2ถ้วยเล็กนะคะนี่นะคะเราก็ใส่นะคะก็มีน้ำนะคะมีหัวหอมไข่4ฟองน้ำน้ำมันน้ำเปล่ากับน้ำมันนะคะใบตำลึงเครื่องปรุงรสนะคะหัวหอมนะคะนี่แหละค่ะเครื่องเขามีแค่นี้นะคะอันนี้เราก็มาถ่ายให้ชมนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆเมนูแนะนำของเรานะคะนึ่งไข่ครบเครื่องนะคะนึ่งไข่ครบเครื่องของเรานะคะแล้วครบเครื่องของเราก็หมายถึงเราใส่ผักคือใบตำลึงหัวหอมเครื่องปรุงรสนะคะนี่คือครบเครื่องของเรานะคะก็เป็นคลิปแนะนำสั้นๆนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยานอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีนะคะสาธุค่ะ